คนเล็กนักเรียนโต2ให้เสียภาษาไทยโดยอินซีวันนี้คืออะไรช่วยเหลือตัวประกันครับผมอีกทีสิช่วยเหลือตัวประกันครับผมฆ่าตัวประกันนะสิเด็กน้อยที่น่ารักและก็น่าสงสารคนนี้ถูกพวกนายยิงสักคนไปเลยข้าจะช่วยกันแน่จะบอกหรือเปล่ามีตัวประกันกี่คนไม่ได้บอกครับเกิดเดาเองว่ามีฉันคนเดียวยังไงใช่ไหมนายด้วยพังประตูเข้ามาได้ก็กดบดแม็กเลยมันมากใช่ไหมนุ่มไปเมื่อไหร่หนังได้ยังไงนายคิดดูสิถ้าเปลี่ยนเด็กนั้นมันดังแทนฉันแล้วฉันเปลี่ยนมันยืนอย่างนั้นบ้างน่ะจะตายหาไม่ทันแล้วเห็นไหมฮะถ้าฉันตายใครจัดการศพให้กับฉันใครจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ฉันน้ำหน้าจะพวกแกงกันเลยแค่เนี้ยจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ฉันได้ไหมฮะสำนึกหรือยังสำนึกแล้วครับเอาละพรุ่งนี้เริ่มงานได้ฉันจะส่งพวกนายแยกย้ายกันเข้าประจำกรมกองแล้วก็หน่วยงานต่างๆขอให้ทุกคนโชคดีครับผมทำตัวเป็นไอ้บ้าหน้าไว้หลังหลอกฉันจะบอกให้นะฉันดีใจกับพวกนายซะอีกสุดจบแล้วเว้ยดีใจจริงเว้ยคุณโจคะเอกสารของคุณยังไม่ส่งมาเลยค่ะและอีกสักครู่มาดามจูจะมาพบคุณเดี๋ยวคะไม่เป็นไรเรียกไปงั้นเองคงคิดว่ามันโชคดีรับปีใหม่อย่างนั้นใช่ไหมลองคิดดูสิเขาใจผมนั่งอยู่ในห้องคอยชี้นิ้วชี้เท้าสั่งงานพูดจริงๆนะมันกระดักยังไงไม่รู้สิฉันแฮวอีกแล้วได้เลื่อนตำแหน่งในที่สุดก็ถึงทีของผมแต่ฉันแฮวโอ้หักอีกแล้วโอ้หักเหรอแต่ไม่ได้ยังไงอ่ะคุณเคยมีแฟนเหรอไม่เคยโอ้หักได้ยังไงอ่ะเป็นแฟนทางจดหมายอ๋อมีสัมพันธ์มาในเสียงรักคนนี้สิเราติดต่อกันมา3ปีอยู่ๆเธอก็เงียบหายไปเพราะอะไรอ่ะเพราะฉันส่งรูปไปให้หล่อนน่ะสิต้องโทษตัวเองแล้วส่งรูปอย่างคุณเนี่ยส่งรูปไปให้หล่อนได้ยังไงถูกต้องฉันเลยส่งรูปนายไปให้หล่อนไงส่งรูปผมไปอ่ะใช่พอหล่อนเห็นรูปนายก็เลิกสนใจฉันเลยก็รูปนายมันหมาไม่แดกอ้าวเป็นไงแต่ว่าช่างเถอะนายไม่ผิดหรอกที่ไม่หลอกพ่อแม่นายคงไม่ตั้งใจทำเองนะพ่อแม่ผมผิดเด็กเนี่ยจะมีแฟนสักทีทำไมมันมีทุกข์นางลุกมีแต่คิดถึงคิดถึงใครบางทีหลับยังฝันยันตีหนึ่งฝันเรื่องซึ้งๆตลอดเวลา
คิดถึงสร้อยจันทร์มั้งตอนนี้เธออยู่ที่ไหนไปอยู่ไหนมานเธออยู่กับฉันมานานแล้วเคยเห็นจะกินน้ำเย็นไหมไม่เคยค่ะไม่เคยอ่ะเอาอะไรมาทำไมที่นี่โรงพักนะห้ามตบกันพอใจอ่ะเธอพอใจฉันตบอ่ะมีอะไรเปล่ามีอะไรอ่ะเปล่าพอใจฉันตบใช่ไหมค่ะพูดสิพอใจค่ะพูดให้นานพอใจค่ะพอใจเขาใหม่สิผมนิสัยดีอย่างเงี้ยอยากรู้จริงๆถูกจับข้อหาอะไรฮะสอบปากคำใช่ไหมขอสอบเองนะมานี่ดิไปไหนตามผมมาสิครับไปก็ไปดิสอบปากคำทำไมต้องถือค้อนด้วยมันจะพูดมากมันดุมากใช่ไหมจับมันไว้อย่าให้มันขยับจับมันไว้นี่นายเฉยนะพวกคุณจะทำอะไรอ่ะทำแบบนี้ผิดระเบียบนะผิดกฎหมายไม่ได้หรอกอย่าทำอย่างนี้จะเคยสอบปากคำไหมไม่เคยแต่ทำร้ายผู้ต้องหาน่ะผิดกฎหมายนะผู้ร้ายน่าเกลียดไม่ได้ทำร้ายเพียงแต่เอาค้อนเนี่ยทุบของที่วางอยู่บนอกมันเท่านั้นแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ต้องใช้วิธีนี้ละมั้งสมุดโทรศัพท์นะสมุดโทรศัพท์อยู่ไหนนะสมุดโทรศัพท์สมุดโทรศัพท์ไม่ได้พกมาอ๋ออยู่นี่ไงเดเอาไปปิดไว้ที่หน้าอกของมันนะแต่ผมเห็นด้วยกับวิธีนี้เลยนะวางใจธนาไว้หน้าอกรับรองไม่ได้หรอกลอยนะปิดได้เหรอไม่มีเหรอสมุดโทรศัพท์อันนี้มันเล็กไปดิถ้าทุบเข้าไปพลาดแล้วก็ผมตายแน่เลยงั้นคลี่ออกมาหน่อยมันเล็กไปใช่ไหมเอาคลี่หน่อยคลี่หน่อยแล้วเดี๋ยวมาถามนะเดี๋ยวเอามือวางอย่างนี้จะตายเดี๋ยวก็โดนมือเลิกไว้จับมือไว้แล้วเด็ดมือไว้เลยถึงตายจะระบายน้ำเอามือผมล่ะอย่าอย่าอย่าผมฟ้องนะอย่าอย่าเลิกเสียน้ำนี่นะเนื้ออยู่ในกูเสียวมาทำไรจะถีบอยากตายหรือไงฮะอาเซนปล่อยมันฉันจะถีบมันให้ตายเลยนะปล่อยปล่อยเขาก็ปล่อยผมนะถีบใครอ่ะโอ้โหกูถีบผมต้องถีบมันกันแน่เลยจะถีบมันนะเสียจะอะไรอีกเล่าหลบเลยนี่นี่ไฟเห็ดล็อกไฟเห็ดล็อกจะย่อเสร็จเสร็จลุกไม่ลุกไม่เฮ้ยอาเซ็งแตะมือเลยแตะมือเลยถีบมันใช่ไหมไม่เกี่ยวกับผมอ่ะมาถอยมาแท็กหน่อยแท็กแล้วถีบมันเลยแล้วเข้าตรงลงมาแท็กเรียบร้อยโอ้ยลงนี่หว่าเฮ้ยนั่นใส่เห็ดล็อกจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแข่งจะเป็นมวยปล้ำกับฉันเหรอได้เลยแท็กอีกแล้วเอาไหนเลยอ่ะดูสิเฮ้ยนี่อย่าพูดมากนะแล้วก็แตะมือเร็วสิเปลี่ยนตัวไม่ไหวแล้วเอ้าแตะเอามันเลยขอพักสูบบุหรี่ก่อนนะสูบบุหรี่ทำไมเป็นภัยต่อร่างกายทิ้งเถอะอ๋อกลัวมันแรงเหรออาเซ็งมีอะไรอีกแล้วแท็กหน่อยเดี๋ยวเจอไม้ตายสติงละมึงทีนี้ฮ่า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 ด้วยมาดและลีลาอันสุขุมกูก็นึกว่าเผลอซ้อมผู้ต้องหาทำไมอ่ะยังมันโดนอย่างนี้ยังน้อยไปผมเกลียดมากผู้ชายที่ชอบรังแกผู้หญิงถ้าคิดว่าผมผิดสั่งพักงานผมได้เลยนะครับผมต้องการฟ้องว่าตำรวจซ้อมผู้ต้องหาครับใบรายงานตัวของพวกคุณมาถึงหรือยังยังครับคุณคะต้องขอโทษด้วยนะตามระเบียบของทางราชการถือว่าพวกเขาตอนนี้ยังไม่เป็นตำรวจหรอกนะคะฮะว่าไงนะไม่ใช่ตำรวจแล้วมาซ้อมผมได้ไงหมอนไส้เราทำตามระเบียบนะคะฉันก็พูดตามกฎหมายถ้าคุณอยากจะเอาเรื่องเขาสองคนแล้วก็ฉันก็จะตั้งข้อหาเขาทะเลาะวิวาทกันแค่นั้นพอใจไหมคะได้ทำไมคุณต้องปล่อยหมาสองตัวนี้มากัดผมอ่ะฮะตอบสิแผลปากฉันจะฟ้องมันแล้วก็มันแล้วก็ฟ้องยายหมูอ้วนอย่างคุณด้วยคิดว่าห้องมันมืดแล้วผมจะจำหน้าไปได้เหรอผมจำแม่นที่สุดก็คือคุณนี่แหละทั้งเตี้ยทั้งอ้วนทั้งน่าเกลียดโอ้โหมึงโอ้ยจิ้มตาจันโอ้โหข้าตรงนี้ฉันใหญ่ที่สุดอยากจะฟ้องร้องไปฟ้องที่ต้องทำงานฉันตาบอดมีใครเห็นฉันที่ตามันไหมไม่เห็นครับดูนะไอ้บีบ้านเด็กโอ้โหไปอีกครั้งไม่เห็นเลยครับไม่น่าจะฟ้องฉันเหรอดูสิใครจะเชื่อแกไปได้ครับผมเห็นฉันอัดใครมะไม่เห็นมีใครเห็นฉันอ้วนเตี้ยแล้วก็ขี้เหร่บ้างไหมไม่เห็นครับมากจ้ากูเห็นคนเดียว
สวัสดีครับเรื่องเมื่อกี้มีการเข้าใจผิดกันนะครับคือว่าผมชาวเต้าหัวเป็นลูกผู้ชายกล้าทำต้องกล้ารับเมื่อกี้ผมอัดไอ้หมอนั่นด้วยตัวของผมเองถ้าสารวัตรเห็นผมทำไม่ถูกต้องแล้วก็ลงโทษผมได้เลยครับสารวัตรเดือนที่แล้วคุณสองคนคลี่คลายคดีอาวุธปืนเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดใช่ครับคือว่าไม่มีอะไรมากหรอกครับมันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วไม่ได้เก่งกว่าใครหรอกครับสารวัตรครับคุณนี่ถ่อมตัวจังเลยนะคุณอยากทำงานหน่วยไหนล่ะหน่วยไหนที่เสี่ยงอันตรายที่สุดครับหน่วยปราบปรามไงผมขอไปอยู่หน่วยปราบปรามคุณอย่างนี้ไปอยู่หน่วยปราบปรามเหรอแล้วผมจะไปทำอะไรอ่ะก็ผมอยู่จราจรกันแล้วกันนะหน้าขาวจริงปราบปรามไม่เหมาะเลยสมพรปากอยู่ตรงนี้จริงๆจูขอเดี๋ยวนี้ขอใบอนุญาตขับขี่บัตรประชาชนด้วยมีตบัตร ATM มาเสร็จด้วยแล้วโอเคเยอะพี่สิงห์อ่ะพี่สิงห์ด้วยเองนะสมเหมือนเดิมแล้วนะใช่เราไปได้หรือยังครับเฮ้ยไอ้โกโชคดีเป็นชั้นนะคาร่าเขาไม่โชคดีแบบนี้หรอกขอมาหน่อยสิก่อนนะครับเออไปไปไปพี่สิงห์ทำไมเชยแบบนี้เนี่ยใส่หูปิดกระจกเหมือนใช่เชยหมาไม่แดกเลยครับเพื่อนขอใบอนุญาตขับขี่พี่สิงห์ทำไมชอบล้อเล่นแบบนี้เราไปกินข้าวดีกว่าพี่ล้อเล่นทำไมพี่ต่อจะพูดเล่นนะหลุดจากรถเอามือมันหัวเอาจริงเหรอเธอด้วยตอนนี้ขอตั้งข้อหาแกขับรถโดยประมาทและพยายามฆ่าผมไม่ใช่คนขับนะคุณบัตรเด้อแกข้อหาไม่เพี้ยนสัมพันธ์กับเด็กอายุไม่ถึง15โอ้เปล่าครับแล้วผมข้อหาอะไรครับดูเอาเองข้อหาอะไรไปได้ข้อหาอะไรวะนั่งรถเก๋งไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดด้วยเหรอไอเด็กเวรจะกระจอกบ้านได้ไงไปจราจรเนี่ยแล้วปากเสียเองไม่น่าย้ายมาอยู่นี่เลยขับเร็วอีกแล้วขับเร็วอีกแล้วบันทึกหลักฐานยุ
มีหน่วยอื่นร่วมงานด้วยหรือเปล่ามีคนลอบเข้ามาบอกทุกคนเตรียมพร้อมเฮ้ยจ้าเฮ้ยถ้าเราวางแผนมาอย่างดีแล้วนี่นะแล้วหน่วยเทศกิจเขาจะมาจับไอ้ข้าได้ที่นี่วะเนี่ยไปถามเขาดูหน่อยสิครับหยุดกำลังสืบคดีก่อการร้ายในโรงเรียนนานาชาติกระบวนการก่อการร้ายนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว2แห่งในอังกฤษครั้งนี้มาฮ่องกงจะเป็นโรงเรียนใดนั้นเรากำลังสืบสวนอยู่ขอบคุณมากปีเตอร์เลดี้คุณมีอะไรหรือเปล่าคือเราไม่ได้รับแจ้งจากหน่วยไหนเลยนะคะว่ามีสายลับด้วยอะค่ะถ้าผมบอกคุณแล้วมันจะลับเหรอปีเตอร์อย่าชะอารมณ์สิทั้ง2หน่วยนี่ไม่ได้มีความผิดหรอกนะน้องชายชื่ออะไรอ่ะอยู่หน่วยไหนเหรอตำรวจจราจรรหัส167ชื่อโจซิงซิงครับผมเข้ามาทางเส้นสายของใครล่ะเส้นสายนะครับโอ้ไม่มีเส้นหรอกครับดีมากงั้นก็ดีนี่ยกให้ตัวเองทำเลยนะเดี๋ยวเปล่าล่ะช่วยนะตัวเองคุณป้าครับดื่มน้ำชาครับดีดีมากแม่คะอย่าข่มเขามากนะสิคะข่มเขาเหรอแม่เคยข่มเขาที่ไหนอะคุณพูดสิท่านเคยข่มคุณหรือเปล่าฮะพูดสิตามทฤษฎีแล้วไม่ครับแม่เขาไม่เคยข่มใครหรอกนี่เวลาฉันพูดอย่าสอนได้ไหมเดี๋ยวมาตบมามแลบโอ้ทราบแล้วครับทราบแล้วนี่ถามตรงๆนะจ๊ะคุณเคยคิดจะแต่งงานบ้างไหมตามหลักของธรรมชาติมนุษย์นั้นต้องมีการสืบต่อเผ่าพันธุ์ของทุกคนนะครับก็อาจเคยหมายความว่าไงฮะหมายถึงไม่เคยทำไมรู้ไหมคือผมไม่มีเงินไม่มีเงินเหรอเขาว่าเป็นเมียทหารเนี่ยนอนนับขวดเป็นเมียตำรวจอ่ะนอนนับเพชรเป็นไปได้ยังไงหลอกกันเล่นหรือเปล่าการแต่งงานต้องมีซื้อสอดทองมั่นเลี้ยงโต๊ะฮันนีมูนซื้อบ้านซื้อรถแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมมีปัญญาหรอครับไม่มีเขาว่าตำรวจอย่างน้อยต้องมีเงิน500ล้านนี่มันเรื่องในอดีตหรอกก็หัวพองหรอกย่องแล้วผมพูดมากไปหน่อยตำรวจต้องมีอย่างน้อย500ล้านใช่ไหมครับ500ล้านถูกต้องครับแต่มาซื้อของมาหมดแล้วครับ500ล้านฮะพูดเล่นหรือเปล่าเนี่ยของพวกนี้มีมูลค่า500ล้านเชียวเหรอใช่นะครับลองดูสิครับโอ้ยนี่มันทำด้วยกระดาษนี่นะถูกต้องครับเฉพาะตัวนั้นก็150ล้านเท่านั้นแพงขนาดนั้นเชียวเหรอนี่คุณมีเงินเก็บไหมคะผมไม่เคยเหลือเก็บบัญชีธนาคารที่เราฝากด้วยกันไงคะผมจำได้ผมฝากกับคุณแค่10เหรียญเท่านั้นเองตอนนี้มากกว่า10เหรียญแล้วค่ะ100,000เหรอคุณฝากได้เยอะขนาดนี้เชียวเหรอก็เงินคุณด้วยไงลืมแล้วเหรอคะเงินผมโอเคช่วยไม่ได้นะลูกสาวเหมือนฉันนี่คุณชอบดีแล้วนะคะเตรียมแต่งงานได้เลยอย่าเสียงวางใจเลยค่ะเขาจัดการได้ค่ะจริงไหมครับฝาก10กลายเป็นแสนลงตัวเลขผิดละมั้งเนี่ยสิงห์สิงห์ฉันมีเรื่องมาให้แกช่วยด่วนเลยนะหน่วยสืบสวนจะทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามครั้งเนี้ยฉันได้โชว์ฝีมือแล้วล่ะโว้ยให้คุณเป็นเหยื่อเหรอไม่ใช่งั้นได้ทำอะไรอ่ะคือเขาให้ฉันเป็นตัวสำคัญเลยนะเขาเรียกว่าแกนอะไรนะแกนนำมั้งถูกแล้วแกนนำฉันจะพูดอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทำไมอ่ะคือเอกสารมันเป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยอ่ะฉันอ่านไม่ออกช่วยแปลให้ฟังหน่อยอ๋อได้ๆว่าไงบ้างเอกสารที่เขียนว่าฮะมีอะไรอ่ะฮะมีอะไรเป็นได้ยังไงอ่ะฮะเป็นได้ยังไงอะไรผมขอให้คุณทบทวนใหม่อีกครั้งนึงนะครับคดีนี้นอกจากผมแล้วไม่มีใครทำได้แน่นอนหรอกครับให้ผมทำดีกว่าครับชาวตะหัวน่ะเป็นพวกที่มีฝีมือดีที่สุดในหน่วยเราฉันเชื่อว่าเขาต้องทำได้แน่
บอกเขาไปเลยว่าทำไม่ได้คนร้ายมันเหี้ยมมากนะคุณจะรอตัวเองสิพูดไปเลยว่าทำไม่ได้ฉันรู้รายงานฉบับนี้บอกไว้แล้วว่าคดีนี้มันเสี่ยงมากตัวผมเป็นคนชอบเสี่ยง อย่าประเมินค่าตัวเองสูงนักซี่หัวหน้าคุณเคยฟ้องฉันหลายครั้งแล้วคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นตำรวจจราจรเพราะฉะนั้นฉันจึงตัดสินใจย้ายคุณไปอยู่ที่เกาะมันไนฮะส่งไปเลี้ยงเต่าเหรอถูกต้องไปพ่อพันเต่าน่ะดีแล้ว จะได้ไม่ทำให้ใครเขาลำบากใจยังไงล่ะอ๋อเชิญตำรวจชั้นผู้น้อยออกไปข้างนอกตำรวจชั้นผู้ใหญ่จะประชุม ขอโทษนะครับผมไม่ใช่ตำรวจชั้นผู้น้อยแล้วผมก็ไม่ใช่ตำรวจอีกต่อไปแล้ว อย่างนี้ต้องลาออกไม่อ่อนดัดง่ายไม่แก่ดัดยากเด็กหนุ่มสมัยนี้มันดื้อรั้นจริงๆเลยนะครับสารวัตรค่ะตะค่ะโชคดีนะที่หน่วยท่านยังมีคุณอยู่นี่อย่าพูดเสียงดังไปสิโอ้เดี๋ยวเขาก็ขอขอโทษฉันจะกลับไปเป็นสายลับในโรงเรียนต้องการผู้ช่วยพร้อมตัวเป็นนักเรียนเข้าไปสืบเรื่องสำคัญอยู่กับฉันด้วยผู้ช่วยของฉันจะต้องพร้อมเข้มแข็งอดทนร่างกายสมบูรณ์เพราะฉะนั้นฉันจะให้โอกาสพวกแกเราไม่ทำพี่หลอกใช้พวกเราอะจะรู้ได้ไงอะเราไม่พร้อมร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็ไม่สมบูรณ์อย่างที่พี่ต้องการคิดว่าเราโง่เหรอไม่มีทางเราฉลาดถูกต้องถึงไม่หลอกแต่ก็ไม่โง่หรอกนะไม่หลอกใช้ง่ายๆหรอกเราไม่ทำเราไม่ทำยังไงยังไงเราต้องการเท่าไหร่ก็บอกมาสิหมื่นห้าคนละหมื่นห้าคิดเป็นรายเดือนด้วยละเงินฮ่องกงไม่ใช่เงินกีบตกลงขอบคุณมากเรียกข้าวด้วยนะทำไมเขาต้องทำอย่างนี้ด้วยวะรู้ล่ะจริงๆที่ต้องการให้เขารู้ว่าฉันคือมือหนึ่งของหน่วยสวัสดที่ปิดคดีโรงเรียนครั้งก่อนแล้วก็พี่มือของฉันคนเดียวเท่านั้นแต่ไม่มีใครเห็นความสามารถของฉันเลยไม่อย่างนั้นแล้วข้อป่านนี้ฉันเป็นผู้กองหรือไม่ก็สารวัตรไปแล้วไม่ใช่ตำรวจจราจรกระจอกกระจอกแบบนี้แกเข้าใจไหมเข้าใจครับอย่าโม้ดีกว่านะแกมันโง่เหมือนควายเข้าใจได้ยังไงใช่สิก็มีแต่ควายเท่านั้นนี่คืองานสำคัญงานแรกที่เราจะปลอมตัวเข้าไปสืบในโรงเรียนแต่ว่าเรื่องรัฐบาลอังกฤษมันเกี่ยวอะไรกับฮ่องกงด้วยล่ะนั่นน่ะสิมันประสูติของพระราชินีอังกฤษในการหยุดงานหรือเปล่าอ่ะก็ต้องเกี่ยวกันสิใช่แต่ว่าในฮ่องกงมีโรงเรียนมากมายเราจะเข้าเรียนโรงเรียนไหนฉันวิเคราะห์ดูแล้วบรรดานักการเมืองชื่อดังส่วนมากล้วนแต่จบจากโรงเรียนอดัมสมิธทั้งนั้นเลยเห็นไหมดัมมิธเนี่ยนะอดัมสมิธและนักเรียนของโรงเรียนนี้ก็ล้วนแต่เป็นลูกหลานของท่านทูตหลายๆชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าฉันเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วก็ต้องเลือกโรงเรียนนี้แน่นอนถ้าพี่เดาผิดล่ะเดาผิดก็อัดแกสิอัดหนักไหมพี่หนักกว่ามัดของพี่ชิดก็แล้วกันเอาละทุกคนไปเตรียมตัวนะฉันจะไปสมัครเรียนแล้วคุณขอพี่สิงเดาถูกทีเถอะครูใหญ่จินอยู่ไหมครับผู้จัดการจินเหรอคะเป็นครูเขาไม่ใช่ผู้จัดการครับเฮ้ยเหมือนกันเลยค่ะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายห้องแรกค่ะครูใหญ่จินใช่ไหมครับเชิญเข้ามาได้อ๋อผมมีแขกมาหาพอดีเลยนะเรื่องของเราไปคุยกันใหม่ฮัลโหลมีอะไรให้ผมรับใช้ครับผมมาสมัครเรียนครับโรงเรียนไหนอดัมสมิธอินเตอร์เนชั่นแนลปีไหนล่ะปี4ครับผมอ๋อมีที่ว่างพอดีเลยผมจะทำเรื่องให้อ๋อไม่เลวดิเออคุณโจซิงๆครับคุณอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอายุ18ครับไม่ใช่มั้งคุณดูเหมือนอายุ28มากกว่าคือหน้าผมแก่เกินวัยอ๋อไม่เป็นไร28หรือว่า48เรารับทั้งนั้นข้อสำคัญคืออย่าอายตัวเองเมื่อคุณมีความตั้งใจอยากเรียนเรารับสอนอยู่แล้วขอบคุณมากเลยนะครับคืออย่างนี้นะรายละเอียดค่าเราเรียนเดือนละ 4,000 4คนรวมแล้วก็ 16,000 นะแล้วก็จะมีอีกนะค่าสมุดหนังสือ 3,600 ค่าชุดพละคนละ 2,800 รวมทั้งหมดก็ 41,600 นะนี่ยังไม่รวมค่าแวดนะถูกไหมล่ะราคากันเองอ๋อครับอุ้ยผิดเลนไปรับทีละอ่ะนึกว่าโดนทำร้ายร่างกายอุ้ยระวังคอหลุดนะพี่เฮ้ยบิลลี่ดูนู้นสิอุ้ยนึกว่าสี่เหลี่ยมไปเถอะเร็วเฮ้ย
นี่เจ๊เจ๊โอ้ยมาทำอะไรที่นี่เรียนหนังสือไงห้องพ่ออยู่ไหนครับพี่ชายนี่พวกคุณจะบ้าหรือไงขอบคุณมากครับขอบคุณพี่เขาสิขอบคุณพี่ชายที่ตอบทางให้เดี๋ยวอาจารย์ฝ่ายปกครองมารอกระเดี๋ยวไม่รู้ว่าอาจารย์ฝ่ายปกครองเนี่ยดุมะดุว่าคุณเรียนโรงเรียนเก่าหรือเปล่าไม่รู้เอ็งรอเราเป็นนักเรียนรับจ้างนะเว้ยจริงไหมพี่สิงห์มาแล้วมึงตกใจเวอร์ไปแล้วจ้ะอุ้ยเจอพวกนี้จนได้ฮะพี่ชายก็อัตตานี่เองไม่ใช่อัตตาเรียกฉันบอลเจมส์บอลคุณเจมส์บอลงั้นบอกว่าแบทแมนจำไว้นะฉันเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองวงแกชื่อเจมส์บอลไม่ใช่แบทแมนไม่ใช่ซูเปอร์แมนและไม่ใช่อัตตาอ้าวแน่จริงก็ตีสิแน่จริงตีเลยนี่ไอ้พวกฝ่ายสืบสวนมันมองอยู่ที่หน้าต่างเห็นหรือเปล่าผมไม่สนแล้วนะผมไม่เรียนหนังสือคุณอาจารย์ฝ่ายปกครองตีคนซีซัวได้เหรอฉันไม่ได้อยากนะแต่มีคำสั่งให้ตีแกคนเดียวเร็วสิให้ฉันตีแกแล้วคืนเนี้ยฉันจะเลี้ยงข้าวแกมือหนึ่งที่ผมโง่เหรอโดนตีก็กินข้าวไม่ได้สิบอกอย่าเถอะนะฉันรับรองจะตีเบาๆถ้าฉันตีแรงให้แกสอยฉันคืนตกลงนะแน่นอนเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้มาขอเป็นเงินสักพันหนึ่งอ่ะ500 800อ่ะตกลงนี่แน่นี่เขาสองคนมีความคล้ายกันนักเหรอเฮ้ยถ้าแกได้เงินจากฉัน800แล้วเลี้ยงข้าวฉันหน่อยนะเลี้ยงกล้วยหอมพอได้ทำไมแกขี้เหนียวอย่างนี้ล่ะอย่าตกซ้ายตกขวาอย่างนี้สิไม่มีท่าอื่นหรือยังไงผมเมื่อยคอแล้วนะฉันจะไม่เมื่อยแล้วแกเมื่อยแล้วเหรอมีท่าอื่นไหมได้สิเฮ้ยข้าเปลี่ยนกระบอกกูไว้เฮียถ่อน้ำลายฟูปากเลยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่อ๋อไม่เป็นไรฮะต่อไปเราทำไงอ่ะเขาขาดแก้แค้นคืนนะสิไม่ใช่ผมหมายถึงหน้าที่ต่อไปคืออะไรอ่ะอย่างนี้นะฉันต้องเสริมให้รู้ว่าโรงเรียนนี้มีเบื้องหลังอะไรบ้างและอยากจะรู้ว่าคนที่ชื่อไม้ชานกับโรงเรียนนี้นะมีความสัมพันธ์อะไรกันบ้างอ๋อเข้าใจแล้วงั้นเราไปก่อนเลยนะจะไปไหนวะก็ไปทางโน้นไงไปทำอะไรอ่ะทำอะไรก็เรื่องของเราอ่ะเฮ้ยดูสิมันกล้าขึ้นเสียกับฉันน่ะเห็นไหมพี่สิงเราจะไปไหนแล้วพี่ตามใจถนนก็ได้ไปข้างบนเหรอแป๊บแม่ช่วยถนนมันชอบขึ้นข้างบนแค่นี้ก็ต้องผลักเฮ้ยเล่นอยู่ได้นี่เสร็จหรือยังอ่ะเล่นแล้วพี่สิงห์มีความอดทนหน่อยสิเล่นหน่อยสิเฮ้ยลำคาญจริงฮะเฮ้ยบ้าหมือขอโทษครับพี่ชายฉันเป็นพี่สาวจ้ะโอ้ถ้าไม่บอกผมไม่รู้นะเนี่ยตอนนี้รู้หรือยังไม่รู้อยู่ดีอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษสิจะไม่ขอโทษอีกขอโทษครับพี่สาวอุ้ยแล้วพี่สิงห์ผมโดนงัดสาวสาวมาสาดมาซักยังหาไม่เจอเลยพี่สิงห์ห้องอยู่ไหนแล้วพี่ยังไม่ได้ไปถามเขาอีกได้คนนี้ต้องรุ่นพี่แน่เลยพี่สาวครับห้องเรียนอยู่ตรงไหนเจอน้องสาวก็ถามหน่อยนะห้อง507อยู่ไหนจ้าข้างล่างอะค่ะข้างล่างอ๋อขอบคุณมากนะสิงห์เราหล่อสู้ไม่ได้โอ้หนังสือเล่มนี้ไม่เหมาะกับคนเลยพระเอกนางเอกมารู้จักกันเกิดความรักต่อกันสุดท้ายตายทั้งคู่น่าสงสารมากเศร้าจริงๆนะควรจะเลือกอ่านหนังสือสนุกดีกว่านะครับเรื่องอะไรสนุกเลยคะสนุกนะครับอย่างเช่นเรื่องคนบุญคนบาปของนันทนาวีระชูคู่เวรคู่กรรมของโทมยันตูลอกลายมังกรของโตชิโรมิฟูเน่ละครเล่ละครร้องละครลิงผมว่าเหมาะคนมากเลยนะครับว้าวพี่สิงคิดไม่ถึงว่าจะมีความรู้มากขนาดนี้นับถือจริงๆแต่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงชอบว่าพี่แมวไหนใครว่ามันก็มีตาหามีแววไม่พี่สิงผมรับลูกน้องมาคนนึงนะแกเหรอใช่ผมยังไม่เชื่อตัวเองเลยนี่นะพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ฮะสวัสดีต้องการเท่าไหร่ครับพี่ใหญ่อะไรกันช่วยไม่เข้าใจเลยพี่ใหญ่ทุกคนเก็บค่าคุ้มครองไม่ใช่เหรอหมายความว่ายังไงฮะรอเบิร์ตก็อยู่ในโรงเรียนเข้าร่วมทุกชมรมเลยถูกต้องจากชมรมกีฬาถึงชมรมมาเฟียเขาจ่ายครบทุกชมรมอ่ะวันนี้สิมีมาเฟียด้วยเหรอที่เนี่ยมีสิพวกนั้นนะเป็นคนแก๊งบี
พวกนิโกรเนี่ยจะเป็นต้องเป็นมาเฟียด้วยเหรอพวกนิโกรก็มีแก๊งของตัวเองนะส่วนพวกนั้นนะแก๊งซีนะน่าแก๊งซีพวกมันจะใช้อักษรย่อเป็นสัญลักษณ์ของแก๊งด้วยล่ะพี่อ๋อเข้าใจแล้วแต่ว่าฉันอยากจะถามเกี่ยวกับคนคนหนึ่งนะตาชอบมาเฮ้ยจ่ายเขาไปสิจ่ายอะไรแค่30เหรียญเองขอลดหน่อยครับพี่ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะก็ได้แหมพี่ใจดีพวกมันมาแล้วจัดการเรียบร้อยไหมผมจัดการเรียบร้อยปลอดทุกเส้นสายไว้หมดแล้วพี่สิงห์รับรองนี่เรื่องเล่นสะเทียนไหมไม่ต้องห่วงนะพี่ผมเคลียร์ที่นั่งไว้พี่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ไงใช่เลยตรงนี้แหละพี่ตรงนี้แหละนั่งเลยพี่นั่งเลยพี่นั่งตรงนี้จัดได้แล้วครับหลับลึกเขาไม่หลับลึกพี่เชื่อผมตรงนี้อ่ะเคลียร์แล้วพี่สาวคนนั้นแต่ฉันอ่านบ้างนะน้องสาวจะอะไรแล้วจับไว้นี่ขอโทษนะครับคุณนักเรียนขอโทษนะครับขอยืนที่ให้ครูสอนหน่อยได้ไหมครับโอเชขอบครับส่งผมครูสวยจังเลยอ่ะขอบคุณที่ชมครับครูครับหนังสือเบื้องหลังของเราแขกบ้านชำวางอยู่บนโต๊ะน่ะชอบไหมครับครูครับน่าดูมากเลยนะครับดูสิครับนางแบบแต่ละคนน่ะไประหึ่มตรงนั้นเลยล่ะครับขอบคุณนะพี่โอ้โหครูไม่นิยมของแบบนี้หรอกถ้าอย่างนั้นน่ะเอาละนักเรียนทั้งหลายเราจะมาเริ่มเช็คชื่อกันก่อนดีมั้ยบิลลี่คนนะครับไมเคิลวองไปถ่ายโฆษณาครับก๊อตจักรพันธ์ปิดคอนเสิร์ตครับแจ้ลายไทยไปลดน้ำหนักครับนิดอลพันธ์เดี๋ยวก็โดนล็อกสร้อยจันจตุพรหนูจะควงสองคนแซนดี้แซนดี้มาค่ะยังไม่หมดนี่ฮะนักเรียนใหม่เหรอสตีเฟนโจมาครับลูกโทษโจได้ยินไหมโจนะฉันโจครับอ๋อคุณโจยินดีต้อนรับอาจารย์ฝ่ายปกครองอ๋อโยยมีเรื่องอะไรเปล่าครับผมต้องการเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะขอคำชี้แนะจากคุณหน่อยฉันต้องไปห้องน้ำด้วยเหรอไม่งั้นจะเข้าใจได้ยังไงเล่าบอกตรงนี้ก็ได้นะไปห้องน้ำดีกว่านะอย่าหนีนะอาจารย์ฝ่ายปกครองอย่าหนีนะโอ้โหพี่สิงฉันไม่รู้จริงๆนะว่าใครมันเปลี่ยนกระดาษมาเป็นแป๊บมาอย่างง่วงเลยนะผมไม่ถือสาที่คุณตีผมตอนนั้นหรอกนะตอนนี้มีคนอยู่แล้ววางใจได้ไม่ทำอะไรหรอกนะนี่ต่อยเท่านั้นเองงั้นเงิน800ก็ไม่ต้องใช้ด้วยใช่ไหมคุณบอกจะให้ก็ต้องให้สิโตแล้วนะไม่ใช่เด็กนะพูดไปได้ยังไงใช่ใช่ใช่กินเงินคนอื่นนะระวังท้องจะอืดไม่เป็นไรมียาแก้ท้องอืดฉันสงสัยเหลือเกินนะอร่อยไอ้มอนั่นมันเข้ามาทำอะไรในโรงเรียนน่ะอย่าไปสนใจมันมากเลยนะเพียงแต่มันไม่มายุ่งงานของเราเท่านั้นก็พอละที่สำคัญก็คืออย่าให้มันเข้าใกล้แซนดี้เท่านั้นน่ะแซนดี้จี้คุณครูครับต่อไปผมไม่กล้าอีกแล้วล่ะครับคุณครูดีแล้วดูซิว่าคราวหน้าจะกล้าดูอีกไหมอ๋อไม่กล้าแต่ว่าคราวหน้าอย่ารุนแรงอย่างนี้นะครับไม่รู้แล้วไม่ต้องเข็ดเหรออ๋อใช่สิครับคุณครูกลับไปห้องเรียนนะครับผมสมน้ำหน้าจะไหวจะออกเฮ้ยให้อันใครวะเฮ้ยส่งมาเฮ้ยอยู่นะสูงกว่าเดี๋ยวส่งมาไปส่งไว้ฉันนี่เรื่องจริงเลยเธอดิพูดอะไรก็ไม่รู้นี่เอามานี่ของฉันเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรนะทำไมนั่งซึมอยู่คนเดียวยายแป้นหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกไปถึงแป้นไม่เอ้ยมืออะไรแล้วกันเลยไปเกะกะสว่างวิ่งหน่อยสิมันสร้อยอ้าวเฮ้ยน้อยไอ้หมัดทะลุลูกแล้วจะเอาอะไรเล่นล่ะทีเนี้ยอะไรเนี่ยหมดกัน
ช็อกเลยฉันแซนดี้เพ้อไปเลยพี่สิง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 พี่จากเขาสาวมาไม่เพียงแต่เสียงกรี๊ดยังมีเสียงคลา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 งร้องไงจะคลางร้องดีสิร้องดีพลังภายในพี่ก็งั้นนะคิดมาถึงว่าตอนนี้พี่ฝึกขั้นสุดยอดแล้วแถมโชว์ได้สวยงามอีกต่างหากเก่งจริงๆเลยพี่สิงเยี่ยมที่ที่เห็นนั่นยังธรรมดาที่สุดเลยนะธรรมดาเหรอกระสุนยังรับได้เลยฮะเก่งขนาดนั้นเชียวโชว์ดูหน่อยสิพี่มีโอกาสแกได้ดูแน่งั้นผมจะคอยดูพี่สิงอย่าลืมผมนะหน่วยสืบสวนส่งคนมาเรียนเยอะแยะไปหมดแสดงว่าการคาดคะเนของฉันไม่ผิดแน่นอนโรงเรียนนี้มีปัญหาครั้งนี้ถือว่าเราคลำถูกเป้าแล้วนะฮัลโหลที่รักแล้วไหนของแกวะพอนัดแฟนไปกินข้าวดิเฮ้ยทำไมกันน่ะตอนนี้ได้เวลาแล้วกลับบ้านทำการบ้านสิฮะฮัลโหลเจ้าสิงหน่วยสืบสวนของเราอยากเชิญคุณไปดื่มกาแฟหน่อยอ๋อพี่ใหญ่พี่ใหญ่จะไปดื่มกาแฟผมไปด้วยนะนะพี่นะอยากคุณไปทำอะไรที่โรงเรียนประสาทเสื่อมหรือไงผมบอกกี่ครั้งแล้วไปเรียนหนังสือแล้วพี่ชายเรียกผู้กองสิผู้กองเหรอผู้กองอยู่กองไหนล่ะสอนวิชาอะไรอ๋อสงสัยสอนคณิตกรรมโบราณคดีหรือว่าวรรณศิลป์อย่างนั้นใช่ไหมนี่ผมขอเตือนพวกคุณเลยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่อย่างนั้นคุณลำบากแน่เลยทำไมเหรอเขาเรียนหนังสือผิดตรงไหนฮะเราเป็นนักเรียนนี่ครับนั่นน่ะสิมีสิทธิ์อะไรไปห้ามเขาไม่ให้เรียนหนังสือเจ้าสิงสิงก็ไม่ใช่ตำรวจอีกแล้วนะจริงไหมจ๊ะอัตตาคุณกลัวเขามากอ่ะเพราะไม่ได้กลัวเขาเลยจำไว้นะต่อไปเราตั้งใจเรียนหนังสือห้ามสืบคดีห้ามจีบผู้หญิงและโดยเฉพาะห้ามตีอาจารย์ฝ่ายปกครองครับผมเอามาได้ขอบุญครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูพอแล้วกลับบ้านได้แล้วไหนสักเที่ยวอย่าให้อู้แต่คดีนี้เกิดพลาดขึ้นมาแล้วก็คุณต้องรับผิดชอบปวดทั้งไม่อย่าเรื่องนี้คุณเป็นคนวางแผนใช่ไหมผมไม่รู้เรื่องคุณจะถามผมได้ไหมอ๋อได้ค่ะฉันเชื่อฝีมือคุณหน้าคุณหายดีแล้วเหรอเศร้าซีจังแกเสมือยหน้าเลยวายน่ารักนี่พี่ซิงให้พวกมันรู้ฐานะของเราเนี่ยอันตรายนะพี่ผมว่าพี่ใหญ่อย่าฆ่าผมปิดปากนะถ้าความรักของฉันถูกแพร่งพลายออกไปแล้วล่ะก็เอาละจักรเป็นไปได้ยังไงอ่ะผมเป็นสมาชิกชมรมของพวกพี่นะพี่ทำไมอยากมีเรื่องกันตั้งใจทำกันได้ให้เราก่อนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพี่สิงชุดไฮไฟของพี่เหรอพี่ขายไปแล้วจ้าซื้อชุดใหม่ดิไม่มีเงินแสนหนึ่งของฉันให้พวกแกช่วยใช้ไงไม่ขายอยู่ได้ไงให้พี่สิงทำไมต้องทำหน้าซีดด้วยผมแนะนำคนปล่อยเงินกู้เห็นไหมใครเหรอพี่ออกแกเหรอจะพี่หกโมงแล้วนะถ้ายังไม่เลิกงานเราต้องคิดโอทีอ่ะแหมไอ้หน้างกเออไปเลยขี้เหนียวขี้เหนียวไม่เจอกันตั้งนานใช่ไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยเราขอตัวก่อนนะครับเราเลิกงานแล้วบ๊ายบายเลิกงานบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายอเมียนนี่พวกเขาบอกว่าเลิกงานอะไรเหรอพวกเขาช่วยซ่อมท่อประปาให้ท่อประปาเหรอตอนนี้พวกเขารับงานซ่อมท่อประปาไงผมจะเริ่มยาอีกแล้วล่ะตัดให้หน่อยสิไม่มีปัญหานี่นั่งเลยค่ะคุณครับกี่คนครับคนเดียวค่ะนี่จองโต๊ะหรือยังล่ะอ๋อจองแล้วเครื่องเสียงของคุณหายไปไหนแล้วล่ะอ๋อไม่ต้องใช้แล้วมีคุณร้องเพลงให้ฟังใช้เครื่องเสียงไปทำไมพูดอะไรของคุณก็ฟังคุณร้องเพลงเพราะก็ฟังเครื่องเสียงซะอีกอ๋อพรุ่งนี้ฉันน่าจะของบ้านไว้แล้วนะอย่าลืมสมุดออมทรัพย์ล่ะคุณจะจองเลยเหรอทำไมรีบอย่างนี้ทำไมไม่มีเงินเหรอมีเงินที่คุณให้ไว้น่ะจะอยู่ครบเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณเซ็นสัญญานะก็ต้องจ่ายเงินค่างวดให้เขาทันทีจ่ายก็จ่ายสิคุณก็ทำเรื่องขอกู้ในฐานะข้าราชการสิตอนนี้ผมมีสิทธิ์ขอแล้วเพราะอะไรล่ะเพราะผมเป็นสายลับสายลับเหรอคุณบอกว่าได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เหรอเลื่อนขั้นจริงแต่ยังเป็นสายสืบอยู่แล้วก็เป็นผู้บังคับบัญชาของสายสืบอีกทีนะตำแหน่งนี้ใช่ว่าใครจะไปได้ง่ายๆล่ะจริงมากคุณจะดีใจแทนผมสิเป็นไงดีใจไหมดีใจยิ้มหน่อยสิแบบนี้จะเป็นอุปสรรคต่องานแต่งงานของเราไหมอย่านะอย่าเป็นอย่างนั้นเป็นอันขาดนะ
ถ้าเป็นอุปสรรคแล้วก็ผมต้องตายแน่ๆเลยทำไมเหรออ๋อฮะไม่มีอะไรก็ตัดต่อสิตัดอีกเหรอใช่คุณบอกเองนะใช่เร็วๆหน่อยสิวันนี้ฉันจะสอนให้พวกเธอเล่นยูโดอยากฝึกยูโดให้ดีกำลังเอวเป็นสิ่งสำคัญมากมาเฮ้ยเห็นมั้ยเห็นยังนอกจากกำลังเอวแล้วต้องใช้กำลังกายด้วยมาเฮ้ยนี่ไงเห็นหรือยังความจริงแล้วยูโดจะพลิกแพลงไปตลอดอย่างเช่นยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอโดนอะไรวะสวัสดีลองมาสู้กับเขาค่ะครูครับทำไมต้องเรียนหญิงนะฉันเจาะจงเลือกคนที่อ่อนแอที่สุดมาร้องกับเธอทำไมคนอื่นหักกลางแน่โอ้โหเตรียมตัวเริ่มได้จ้องกันนานไปหรือเปล่าเสียฟอร์มขอโทษนะขอโทษแล้วใครแพ้ใครชนะวะเนี่ยเอาละเสมอกันนี่อาบเสร็จแล้วเหรอคุณเล่นยูโดหรือเปล่าเปล่าแล้วอาบน้ำทำไมอาบแล้วมีอะไรเปล่าอ่ะกวนแซนดี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แซนดี้ผมไม่เข้าใจผมมาเรียนหนังสือนะถ้าจะมาเรียนหนังสือก็ไม่ควรจะจีบผู้หญิงรู้ไหมก็เปล่าจีบนี่หรือว่าเธอไม่ชอบคุณเองล่ะส่องกระจกดูตัวเองสักบ้างสิดูด้านข้างแต่หัวจรดเท้าน่ะมีตรงไหนที่ดูสาวๆได้ฮะบอกหน่อยสิมีไหมพูดสิเดี๋ยวไม่มีอ่ะก็นั่นน่ะสิแกเข้าใจนี่ผมเข้าใจแล้วขอมือหน่อยขอมือหน่อยแน่ได้ถึงมีผมก็จะจีบสักอย่างเฮ้ยอะไรกันเฮ้ยนี่หยุดห้ามเล่นบทรักกันนะถ้าจะเล่นบทรักต้องให้ฉันดูด้วยเอาไว้คราวหน้าเธอครับคุณครูไปก่อนนะเฮ้ยอย่ายุ่งกับเธอนะไม่มีอะไรครับเอาแล้วไม่โกนหนวดหรือเปล่าไม่โกนหนวดอ่ะมีมั้ยขอยืมหน่อยขอบคุณนะครับขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับขอบคุณมากอ๋อไม่เป็นไรขอบคุณพี่ใหญ่ฮะยกย่องนับถือบูชาเฮ้ยนี่ฮะเขารู้จักผู้หญิงผมสั้นคนนั้นหรือเปล่าอ่ะคนไหนพี่อ๋อคนที่กำลังอ่านหนังสือเรื่องเด็กกับพีเทวดาไงอ๋อเธอชื่อแจ็คกี้พี่เป็นพี่สาวของแซนดี้นะแต่ว่าใครๆก็กลัวเธอทั้งโรงเรียนนะพี่ว่าไงพี่มีอะไรให้ทำอ่ะเปล่าเฮ้ยมาก็ดีแล้วนี่แกไปล่อผู้หญิงผมสั้นที่อ่านหนังสือเรื่องเด็กกับพีเทวดาแล้วออกไปก่อนนะล่อออกไปเลยคนนั้นเหรอไม่ดีมั้งพี่ให้ผมล่อคนนั้นข้างๆดีกว่ามั้งคนข้างๆเป็นหน้าที่ฉันเองกำจัดการคนผมสั้นท่านหน้านี่เป็นคำสั่งนะยิ้มก็เลยไปแล้วตามสิมีเสียแวบเลยคุณครับพี่ครับพอมีเวลาว่างสักนิดไหมครับว่าไงนะ
นิดเดียวจริงๆอ่ะอุ้ยอบชนิดเดียวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยวะคือว่าผมหมายถึงเวลาไม่มีคืออุ้ยเดี๋ยวก่อนช่วยว่ากันหน่อยนี่ตีเอ้ยนี่หยุดนะนี่หยุดเดี๋ยวจะหนีไปไหนจะหนีนะกลับมาซะดีๆกลับมาซะค่ะพี่คะแตนจะเอ้ยเลยไปแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนี่คุณว้ายว้ายนี่คุณบังเอิญจริงทำไมบังเอิญอย่างเงี้ยแล้วคุณมานอนอยู่นี่ทำไมล่ะคะคืออาบแดดอาบแดดดีค่ะยังไม่ได้ทันพูดเลยอุ้ยเดินไปนะครับค่ะคือฉันรู้สึกเหมือนเรารู้จักกันมานานแล้วอ๋อใช่ผมก็รู้สึกเหมือนกันเลยพูดตามตรงนะคะฉันชอบคุณมากเลยผมพอจะทราบครับผมอยากจะบอกคุณตรงๆเหมือนกันว่าความจริงผมไม่ได้สตาร์สั้นหรอกจริงเหรอคะจริงครับคือคุณคุยเป็นงานเป็นการหน่อยนะฮะเมื่อกี้ผมพูดถึงไหนแล้วถึงเป็นงานเป็นการหน่อยใช่ฮะผู้ใหญ่ถามคุณว่ารู้จักคนที่ชื่อไม้ชานไหมครับรู้จักไม้ชานไหมไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักค่ะคุณว่าไงนะไม้ชานไงฉันไม่รู้จักนี่ไม้ชานฮะไม้จูนรู้จักค่ะปีเตอร์ชานก็รู้จักแต่ฉันไม่รู้จักไม้ชานนะไปได้ยังไงคุณจำได้หรือเปล่าเราคิดดูให้ดีสิเรื่องสำคัญต่อผมมากเลยนะบางทีพี่สาวฉันอาจรู้จักนะคะก็ไปถามเขาดูยี่นี่อยากคืนผมอยากดูสิจะทนได้นานสักแค่ไหนอย่าปล่อยช่วยว้าวจะอะไรฮะโอ้โหขนาดดูดิ้งไส้ยังไม่ยอมเลิกอยากเล่นไหมมาเล่นด้วยกันไหมล่ะไม่เป็นไรเชิญเล่นตามสบายเลยลุกขึ้นเป็นไรไหมไม่เป็นไรอ่ะพี่คะพี่รู้จักคนชื่อไม้ชานหรือเปล่าคะไม้ชานเหรอดีบอกเขาสิไม้ชานคนไหนเล่าคนนี้ไงไอ้กุ้งแห้งเนี่ยเหรอไอ้กุ้งแห้งใช่ใช่มันแน่เลยไม่มีฉายาว่าชวแวบอาทิตย์นึงมันหยุดเรียน4วันเวลาเรียนชอบแอบหลับหลังห้องไงล่ะจริงเหรอจริงสิปกติก็ทำอะไรเป็นหลักพอจะรู้บ้างมาข้าก็มีอะไรทำจะชะแวบได้เหรอมันทำอะไรไม่เป็นหรอกนะนี่ตีเทนนิสไปเร็วสิตีเทนนิสกันดีกว่านะไม่ว่าจะยังไงวันนี้ฉันต้องลองให้ได้เลยผมว่าอย่าดีกว่านะเรื่องอย่างเงี้ยไม่เหมาะกับเด็กที่จะเล่นกันหรอกนะพี่สาวฉันยังไม่กลัวเลยทำไมคุณเฉยจังอ่ะใช่คุณไม่เคยลองเหรอถูกแล้วผมไม่เคยลองเลยฉันก็ไม่เคยลองจริงเหรอลองสักครั้งนะลองแล้วจะได้เป็นผู้ใหญ่ไงมาธนานะลองสักครั้งเถอะไม่เอาดีกว่านะมันเด็กกลัวเลยนะไม่มีใครมาหรอกแน่ใจนะเอาสิอ่ะครับตกลงเร็วสิคุณทนได้นะอ๋อได้เลยได้เลยคุณไม่เสียใจนะไม่เสียใจไม่หลับตานะไม่หลับงั้นมาได้มาเอาเลยคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นโรคหอบเหรอมันไม่ใช่โรคหอบโรคหืดโรคหืดโอ้ยแว่นผมไม่ได้เหรอแว่นผมตรงนี้ไงขอบคุณนะ
โอเคคุณรู้สึกยังไงบ้างก็ดีอ่ะแล้วคุณล่ะโอ้ไม่ได้กูดเลยแต่ว่าเด็กผู้หญิงไม่ควรจะทดลองเรื่องอย่างนี้นะคราวหน้าถ้าอยากจะลองแล้วก็อย่าลืมบอกผมนะแล้วคุณไม่กลัวหอบอีกเหรอกลัวแต่เพื่อคุณแล้วมันไม่มีทางเลือกหรอกโจสิงซิงนี่แล้วเดี๋ยวก่อนสิผมมีเรื่องจะปรึกษากับคุณหน่อยอ่ะมันมีเรื่องอะไรครับคืออย่างนี้นะคือผมคิดอยู่ตั้งนานแล้วอยากให้คุณช่วยสอนผมจีบผู้หญิงหน่อยเขาจีบเป็นยังไงทำไมถึงเลือกผมเป็นคนสอนล่ะครับครูก็เมื่อกี้เห็นคุณสองคนจูจีดูดีกันคล่องมากเลยก็เลยมาหาเนี่ยนั่นเป็นขั้นพื้นฐานเท่านั้นน่ะมีแฟนหรือยังมีแล้วแต่ว่าใจผมมันไม่ด้านพอไม่กล้าจูจีแบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรปรึกษากันได้จีผู้หญิงสำคัญจะต้องมือไวใจกล้าหน้าด้านเมื่อถึงเวลาและโอกาสอำนวยมันก็จะเป็นเรื่องของธรรมชาติเสียเวลามาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้เรื่องอะไรเลยอ่ะเป็นไรเต่าน้อยเต่าน้อยคือว่าผมกำลังสงสัยว่าปากเล็กๆปากหนึ่งกับปากหนาอีกปากหนึ่งทำไมที่มีแรงดึงดูดขนาดนี้เขาได้อิทธิพลด้วยความรักหรือเปล่าใช่ก็จะแต่งงานเมื่อไหร่อะฮะคือต้องรอให้เธอมาเอ่ยปากขอก่อนน่ะยืนโถก็ดีกว่าฉันนะนะตอนนี้คนน่าสงสารที่สุดก็คือฉันนี่แหละอยู่ๆก็มีแต่ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาพัวพันด้วยไม่รู้ทำไงดีซิงพี่ก็มีแฟนแล้วพี่ยังจีบเด็กอีกเหรอเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะรับช่วงแทนพี่โอนให้ผมได้มาได้เลยเอาสิเกียร์ล้อเลยครับผมนะพี่ซิงรูปร่างหน้าตาอย่างผมเนี่ยหมามันยังไม่มองเลยแล้วคนลงซะจะรู้ตัวก็ดีแล้วฉันว่างานนี้ยิ่งทำก็ยิ่งยุ่งแน่ๆเลยนี่ใหญ่นับถือบูชาข่าวดีอะไรวะคือเมื่อกี้ไมค์กับผู้หญิง2คนนั่นน่ะออกไปข้างนอกด้วยกันนะพี่ผู้หญิง2คนนี่เหรอเอางี้นะพวกแกไปเชื่อมสัมพันธไมตรีกับผู้หญิงก่อนก็แล้วกันนะพี่ซิงให้แต่เราจีบผู้หญิงเหมือนดูถูกฝีมือเราอะแล้วแกจะทำไม่เล่างานเนี้ยทำที่อุ้ยไปเร็วอย่ากระเอวนะคนหนุ่มนักคนหนุ่มดูสิเห็นไหมไม่มีความอดทนสักบ้างเลย อย่างนี้จะทำงานใหญ่ได้ยังไงสวัสดีค่ะโอ้ยว่าไงจ้าว่าไงกินน้ำอัดลมกันมะกินน้ำอัดลมเหรอไปทานข้าวกันดีกว่าดีมากดีค่ะของฉันนำจับมันจะทำไมล่ะล้มมาหยุดเล่นได้แล้วฉันถามหน่อยโจซิงซิงมีแฟนแล้วใช่ไหมก็มีแล้วสิสวยน่ารักทั้งหากนะไม่เหมือนคุณหรอกเจงซิงคราวที่เรียกคุณให้แซนดี้พิจารณาผมดีกว่าผมไม่เลวนะอายุก็ไล่เรียกกันด้วยอ่ะเฮ้ยอุ่นอย่างก็แย่แน่แกแล้วแกล่ะคุณมีผู้หญิงอื่นหรือเปล่าบอกมาเปล่านะไม่มีแล้วทำไมหูแดงล่ะก็ไม่รู้อ่ะนี่ฟังให้ดีนะก็เพื่อนอย่างนี้มีแต่ซวยลงไปจะบอกให้นะทางที่ดีเนี่ยอย่าให้ฉันพบโจซิงซิงนะถ้าฉันเห็นเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็เขาเจ็บแน่เข้าใจไหมจะหอดคุณไม่อยากออกมากับฉันใช่ไหมล่ะใช่และไม่ใช่ถ้าคุณไม่อยากมากับฉันก็ไม่ต้องมาสิถ้าอยากมาก็ควรจะจับมือฉันไว้บ้างอะคุณให้ฉันถือกระเป๋าทำไมอะเพราะต้องบอกว่าใช่แล้วไม่ใช่ไงอะไรกินก่อนเถอะแฮมเบอร์เกอร์ที่หนึ่งนะจ๊ะเนื้อวัวหรือเนื้อไก่ดีคะเนื้อวัวจ้ะนี่พูดอะไรถามอีกครั้งนะฉันสวยไหมบอกมาสิว่าฉันสวยหรือเปล่าฮะสวยไปกินร้านอื่นเถอะไปเฮ้ยทำไมเหรอคะเปล่าไม่อยากเข้าห้องน้ำอะฉันรอคุณนะไปกันดีกว่านะจะอ๋ออย่าเข้าเลยหาที่ร่างก่อนเถอะห้องน้ำไม่ใช่เหรอผมอยากจะกั้นเอาไว้ก่อนนะแล้วคุณทนไหวเหรอไม่ใช่เรื่องยากหรอกทนได้สบายมากคุณไปซื้ออะไรก่อนเถอะไปงั้นคุณกั้นไว้ก่อนนะเป็นสายสื่อมาตรฐานต้องมีการเตรียมพร้อมขอนั่งด้วยคนนะครับมาไงเนี่ยนี่ใส่หน้ากากทำไมอ่ะไปไม่ได้นะฉันเจอคนรู้จักอ่ะลุงคะป้าคะบังเอิญจริงๆนะใช่ค่ะบังเอิญมากเลยนี่คุณครูเหอนะเป็นครูสอนพิเศษฉันมาก่อนเนี่ยครูคะหลังจากที่คุณไม่ได้สอนฉันเนี่ยฉันเรียนตกไปเยอะเลยละค่ะงั้นว่างๆก็มาหาฉันที่บ้านสิแต่ว่า
แล้วกำลังจะย้ายบ้านเลยนะจริงเหรอคะจะแต่งงานแล้วจะแต่งงานเหรอคะโอ้ยินดีด้วยค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยฉันก็มีแฟนแล้วล่ะค่ะมีแฟนเธอเหรอใช่ค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะแต่ว่าเขาขี้อายมากเลยล่ะค่ะวันๆก็ชอบเล่นอยู่อีกเนาะแล้วไปกินแล้วเหรอฉันไม่สบายขอโทษนะคะขอโทษด้วยขอโทษก่อนนะคะโอเคจ้ะบ๊ายบาย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 คุณจะผ่านนานนี้ได้แทบตายนะฮะอังสิงใครฉันเองจำคนผิดหรือเปล่าพูดจำไม่ผิดแน่ถ้าไม่ได้ยินเสียงแกนะจะเกือบจำไม่ได้ไหมนั่งก่อนให้แท้เธอเองเหรอใช่แล้วครับใช่แล้วนั่งๆเรื่องนี้ฉันจะเคลียร์ให้เองก็แล้วกันนะคุณเหอครับอย่าเพิ่งโมโหนะครับที่อาซิงต้องสนิทสนมกับแซนดี้ก็เพื่องานเท่านั้นส่วนเขาจะมีอะไรกุ๊กกิ๊กกันหลังเลิกงานเนี่ยผมไม่ทราบหรอกครับไม่รู้จริงๆเฉยๆทนาก็จะถือสาเลยนะครับอภัยได้ก็อภัยให้กันซะความจริงแล้วอาซิงเป็นคนตั้งใจทำงานขนาดลาออกจากตำรวจแล้วเขายังกลับมาเป็นสายลับให้ยังไม่พอนะครับเพื่องานสายลับไม่ได้เงินแสนที่เตรียมไว้แต่งงานเราไปใช้หมดเป็นคนที่ยอดคนจริงๆตอนนี้เขากลุ้มใจมากรู้สึกครับเขากลุ้มใจขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราควรมาช่วยเขาแก้ปัญหาดีกว่านะครับนะฮะงั้นเราไม่ต้องแต่งงานกันไอ้ความคิดที่ดีแค่นี้ก็เรียบร้อยเธอพูดถูกแล้วไม่แต่งงานก็ได้ใช่ไหมตอนนี้แกเผาจะทำไม่เลยนะไอ้เฮงซวยเอ้ยเอ้ยมาดื่มน้ำชาก่อนนะอย่าโมโหเลยนะคะหน่วยสืบสวนต้องหาเรื่องคุณแน่เลยเพราะเขาอิจฉาคุณนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมีฉันอยู่แล้วฉันช่วยคุณได้แต่ว่าคดีนี้ต้องพึ่งคุณแล้วล่ะความจริงเป้าหมายเขาอะไม่ได้อยู่ที่คุณหรอกอยู่ที่โจสิงสิงต่างหากล่ะเด็กคนนี้มันเหลือเกินจริงๆนะสักวันต้องเกิดเรื่องแน่คุณต้องระวังให้ดีนะคะมาเรามาสนุกกันเถอะค่ะฉันให้คุณถือบัตรเครดิตของฉันคุณสั่งสอนผมเหรอไม่ใช่ตอนหน้าผมห้ามนินทาเพื่อนผมเด็ดขาดฉันชื่นชมคนที่มีคุณธรรมอย่างคุณมากเลยล่ะคุณรู้ไหมคะบนโรงพักนี้ไม่ว่าใหญ่หรือเล็กใครๆก็นับถือคุณคุณเป็นคนที่ยุติธรรมตั้งใจทำงานชอบช่วยเหลือผู้อื่นถ้าโลกนี้มีคนอย่างคุณมากๆโลกคงมีแต่สันติภาพนะคะกินผลไม้ไหมคะมันเอาของแพงมาเลยกล้วยได้ค่ะนี่อะไรกันนักหนานะผมจะแต่งงานอยู่แล้วตามผมมาไม่มีประโยชน์หรอกนะฉันจะตามมันเสียอนาคตนะเสียก็เสียสิอยากเสียก็เสียไปคนเดียวสิเดี๋ยวมันควรจ่ายคนได้ไหมแล้วฉันจะทำยังไงล่ะคุณจะทำอะไรไว้ถามแม่คุณดูสิมาถามทำไมอ่ะนี่คุณเคยชอบฉันบ้างหรือเปล่าฮะฮะฮะมันเพียงเกมเท่านั้นอย่าคิดมากเลยหนูไอ้คนบ้าอย่าแยงอย่าแยงไม่รู้เรื่องทำไมฉันไม่ต้องติดต่อแล้วแจ็คกี้ก็บอกว่าพี่เป็นคนไร้คุณธรรมให้ผมอยู่ห่างพี่ไว้อะไม่ได้ครับอย่าแยงไม่เอาไม่อยู่ละอย่าแยงสวัสดีนักเรียนวันนี้เรามาทำการทดสอบกันดีมั้ยนักเรียนฮะไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเมาหน้าแหกคิ้วชิกไม่ได้เป็นอะไรเลยไอ้บ้าเอ้ยอยู่ต่อหน้าฉันเนี่ยมึงอ่านปลาแปลงลูกกระดานเหรอตอนฉันปาเป็นรับกระดานแบบนี้ก็ยังเป็นวุ่นอยู่เลยตอนนี้แล้วนะสั่งอะไรขึ้นมาสิคุณสั่งเองสิผมเหรอคุณครูหรือเปล่าล่ะสิครูอยู่ที่ไหนไปสอนได้ยังไงสั่งสิ
ลุกขึ้นมาเสียหน้าหน่อยลุกขึ้นมาพูดยาวๆได้ไหมลุกขึ้นมาเรียนหนังสือวันนี้มีการสอบพูดไปเข้มแข็งหน่อยได้ไหมลุกขึ้นมาเรียนหนังสือวันนี้มีการสอบดีไหมใช่นักเรียนยังหวานอีกจะทดสอบทดสอบพี่ยายจะไปแล้วเหรอผมจะจดเบอร์โทรให้นะพี่นะว่างๆก็ไปดื่มกาแฟกันนี่อะไรอ่ะแผนที่โรงเรียนน่ะเอาไว้สำหรับโดดร่มพี่ได้เขียนเองเหรอไม่ใช่ผมเก็บได้ฮะเขาคนเขียนแผนที่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่แผนที่นี้ได้มาจากไหนโจสิงสิงให้ผมมาถ้างั้นโจสิงสิงได้มาจากไหนผมไม่รู้จะไม่รู้ได้ยังไงสารวัตรวงคุณเชื่อโจสิงสิงนั่นเหรอฉันเชื่ออัตตะผมเชื่อโจสิงสิงผมเชื่ออสิงงั้นจะให้ผมเชื่อคุณได้ยังไงโธ่ฉันเชื่อคุณคุณเชื่ออสิงธนาเขาพูดจริงนะเขาเป็นคนจริงสารวัตรผมปรึกษากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วคดีนี้หน่วยคุณไม่ต้องทำแล้วให้หน่วยสืบสวนของเราจัดการดีกว่าอ๋อแล้วคุณก็ไปเชื่ออสิงของคุณได้ตามสบายเลยขอโทษนะน้องเหรียญพี่ตาค่ะที่เชื่อคุณที่เชื่อคุณที่เชื่อคุณเล่นเร็วสิเล่นเร็วสิเดี๋ยวก็ถึงประเทศแล้วเล่นกันอยู่นั่นแหละนั่นน่ะสิดูสินี่แหละเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้ว่าคุณไม่เห็นหรือไงผมไม่ว่าจะบ้าหรือไงฉันบอกให้คุณช่วยดูแซนดี้ไงอ๋อสงสัยจะอยู่ข้างล่างทำไมไม่บอกตอนแรกเราผมนี่อะไรติดหน้าคุณน่ะบ้าจังเลยฮะป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 ะเฮ้ยลมพันเดี๋ยวเอาละตั้งเวลาผมไม่มีนาฬิกาเริ่มงานได้ไปไปไปผู้กองลีลงมือได้เปลี่ยนเลิกกันนะพวกมันมากันเหรอฮะหาตำแหน่งพวกมันครับผมพวกนี้ไม่ใช่มืออาชีพซะเลยเมื่อวานนี้นายรัฐมนตรีจอห์นเมเจอร์ได้ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลอังกฤษจะไม่ยอมรับเงื่อนไขใดๆของกระบวนการก่อการร้ายและได้ปฏิเสธข่าวลือว่ามีการเจรจากับผู้ก่อการร้ายแล้วนั้นฉันอยากจะรู้นะแต่มันรู้ว่ามีนักเรียน300คนอยู่ในกำมือเรามันจะทำยังไงลงมือได้แล้วเจอกันฮัลโหลฮัลโหลทำไมติดต่อไม่ได้เดี๋ยวผมไปดูเองไม่พอเหรอแผ่นสุดท้ายแล้วฉันจะแจ้งข่าวลือให้พวกเราได้ทราบกันนะเรื่องอะไรเหรอในฮ่องกงนะมีขบวนการก่อการร้ายบ้าพูดอะไรบ้าย้อยสำหรับคริสต์มาสโอ้โหช่วยกันช่วยเก็บให้หน่อยนะครับของหน่วยสืบสวนลาตาล่ะแกรีบแจ้งความเลยนะระวังตัวให้ดีนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้นะแกรอตัวด้วย
ผมจดจริงๆนะครับฮัลโหล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 โถ่แย่แล้วติดต่อไม่ได้อ่ะมีคนใช้สัญญาณรบกวนเรากินจะทำลายสัญญาณงั้นเหรอเพราะไม่สามารถจับสัญญาณได้เพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเอาไปดูสิตัวประกันมาสนี้ให้หมดได้คุมตัวประกันไปหมดใครมาหัวหน้าครับโจซินซินกลับมาทำไมขบวนการก่อการร้ายใช้อาวุธร้ายแรงจับตัวประกันไว้ผมต้องการให้ส่งกำลังไปช่วยตัวประกันครับผมยังไม่ได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่เลยไม่ต้องรอคำสั่งหรอกครับเรื่องนี้ผมรู้เรื่องคนเดียวครับผมคุณก็เคยเป็นหัวหน้าที่นี่ตราบใดที่ไม่มีคำสั่งจากผู้ใหญ่ผมจะไม่ส่งกำลังออกไปเด็ดขาดผมทราบครับแต่ชีวิตคนสำคัญกว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินมากไม่มีเวลาแล้วครับพ่อผมช่วยอะไรคุณไม่ได้ก็คือยืมค่าคุณก่อนก็เฮ้ยจะทำอะไรเนี่ยหยุดนะเฮ้ยหลอกจริงๆอย่าติดคุกอย่างนั้นเลยติดก็ติดสิหลับไปแล้วหัวหน้ากองกำลังที่3หน่วย ABC ปฏิบัติการได้ตอนนี้ผมเป็นหัวหน้าภารกิจก็ช่วยเหลือคนหลายชีวิตอยู่ในมือของพวกคุณจะฟังคำสั่งผมไหมไอ้จะเรียนไม่เคยลองหน้าลองนะข้าพร้อมปฏิบัติการได้ที่สาว่ายน้ำมีอุโมงค์ใหญ่เช่นนี้ออกไปได้ทุกคนตามผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวเข้าผมคุ้มกันให้เสียเวลาทำอะไรอ่ะไม่รู้สิทีเดียวเห็นผลเอาไปเลยเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆไปไปเร็วๆเร็วๆเฮ้ยขอไปสิครับแสงอะไรมาเข้าตากระทันหันแบบนี้ออกแว่นโอ้โหแว่นหายไปแล้วแว่นหายไปแล้วอ๋ออยู่นี่เองเดี๋ยวมาดไม่เข้มอันนอนอันนอนฮะI'm sorry.
อะไรจะเกิดถ้ามันเกิดถ้ามันแหลกไปข้างเลยไอ้จ๋วยสันเวนอ้าวเรียกสันเวนเองฮอตดอกสวยแล้วสิทำไมการอย่างนี้ไม่ได้เลยเนี่ยเพื่อนครูชีพเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจอมพิเศษน่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆเลยเดี๋ยวก่อนนะผมได้ยังไงเนี่ยเราออกมาทางอุโบสถ์ที่อยู่ใต้สระน้ำแต่ว่าตอนนี้ถูกระเบิดไปแล้วเข้าไปไม่ได้มีใครบาดเจ็บไหมไม่มีอ่ะทุกคนปลอดภัยเก็บผมคนเดียวอ๋อคุณได้เยี่ยมมากเลยนะใช่ค่ะเขาเก่งมากเลยโชคดีที่เขาเรียบร้อยแล้วครับมีใครอยู่ข้างในอีกไหมไม่มีใครเลยนอกจากอาต้าคนเดียวอาต้าเหรอเขาเป็นคนช่วยพวกเราครับเขาช่วยพวกคุณนะแต่งตัวแบบคนเหล็กเลยแบบคนเหล็กนะไม่รู้ว่าตายแล้วหรือยังไงสิบุกไปเลยครับผมหมดซะอีกแล้วมันยิงมาหาผมเราต้องยิงแม่แล้วแม่โออีออมแพ้แล้วเห็นทองขาวหรือเปล่าแน่จะยอมแพ้แล้วนะมันเล่นด้วยอ่ะสองลุ่มหนึ่งไม่ยุติธรรมเลยอ่ะช่วยตัวประกันรูปร่างเตี้ยอ้วนมีหนวดมีใครเห็นบ้างไม่เห็นครับจ่าจ่าครับเขามีอะไรน่าสังเกตครับที่น่าสังเกตเหรอความทุเรศไงเขาหน้าทุเรศมากๆเลยนิสัยก็ไม่ไกลครับจะดูหมอได้ยังไงเอานิสัยไปทำไมเล่าคณะสงสัยช่วยไปก่อนฮะยิงคุ้มกันได้เลยเดินตัวไปครับ
เลยตอนนี้ผมอยู่ห้องเครื่องสุดท้ายนะเรียนใช้ทีมตอบด้วยเรียนฮัลโหลฮัลโหลหยุดนะอาเซงแตะมือเร็วจะได้เปลี่ยนตัวอ๋อผิดคิวมานี่น่าพลาดเลยมันเหยียบอยู่เนี่ยวางอาวุธไปไหนก็ไม่ได้ปืนสั้นอยู่เราจะอะไรไปสู้กับมันได้นะทีนี้ช้าช้านะโถหมดสิ้นสุดดีมากหมุนตัวไปจะดูเชฟเหรอหมุนทำไมอ่ะฮะเพราะฉันต้องการให้แกหมุนน่ะสิโอ้มันกวนมาหมุนก็หมุนมากไปหรือเปล่าไม่น่าเชื่อบายบายหัวมาหมดแรงมันอยู่นั่นแหละเล่นกับใครไม่เล่นเล่นเปล่าฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกระสุนนั้นอยู่ไหนวะน่ะแกทราบไหมตอนนี้ขอดูหน่อยวะไหนอยู่ไหนข้างหลังไหนข้างหลังอะไหนไม่เห็นมีเลยตัวผมอะหาอ๋อนี่แกโดนยิงนี่โอ้ที่แท้แกหลอกมันนี่วะเนี่ยไอ้หนูเป็นคนในหัดโกหกนะกลิ้งมากไม่ดีรู้หรือเปล่าจะพูดมากเลยนะเพราะจะตายอยู่แล้วโอ้ฉันทนได้ไม่บานให้เฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้มีคนมามากให้ผมได้เสนอหน้าก่อนโอ้ยอยากจะเอาหน้าอีกทำไมมองอะไรแล้วไม่จริงเขาไม่ใช่ตำรวจผมจะจับเขาการปฏิบัติงานของเจียวสิงสิงเป็นการสั่งการของชาวตะหัวค่ะเสียมารยาทหน่วยปราบปรามของฉันมีเรื่องอะไรจะรับผิดชอบเองพวกคุณทำได้ดีมากนักเรียนทุกคนปลอดภัยขอบคุณค่ะผู้กำกับแต่ว่าผู้กำกับรับปากกับผมว่าจะไม่ให้หน่วยปราบปรามเข้ามาเกี่ยวกับคดีนี้ผมไม่ได้พูดท่านพูดนะครับมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยดูสินับวันคุณยิ่งทายผมเกลียดมากขึ้นสมน้ำคนไม่สดใสซะแล้วเสียด้วยนะแล้วก็ไปไปใช่พอเวลาฉันคุยนึกว่าตายแล้วมาโดนจับเหรอจับมันกลับไปด้วยครับมันเละเลยนะเฮ้อไปต้องไปใครผักฉันมาอยู่ข้างหน้ากลับไปต้องโดนสอบที่ไหนแน่ผมขอบคุณค่ะครั้งนี้แกทำให้ฉันขายหน้ามากพุ่งกลับครับเดี๋ยวครับพุ่งกลับครับครั้งนี้ฉันทำขายหน้าหรือเปล่าคะตามผมมาตั้งนานฝึกได้ดีขึ้นเยอะนี่ขอบคุณค่ะเจ้าสิงสิงครับสวัสดีครั้งนี้คุณมีผลงานดีมากเรายินดีต้อนรับคุณเข้าทำงานใหม่แต่ว่าให้เป็นตำรวจจราจรแบบนั้นล่ะผมไม่เป็นนะไม่ต้องห่วงหรอกนะครั้งนี้ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้กองก็ได้เป็นผู้บวชแน่เลยโอ้ขอบคุณครับสวัสดีได้ข่าวว่าคุณได้รับบาดเจ็บใช่ไหมใช่ครับแต่สำหรับบาดแผลแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับไม่สะทกสะท้านสะเทือนเลยล่ะครับสวัสดีมากจะดีมากต้องการอะไรอีกไหม
ต้องการรถพยาบาลครับฮะชนไปแล้วเรียกรถพยาบาลแล้วรถพยาบาลไปไหนกันดีมาเถอะเที่ยวเลยเที่ยวนะเสียวเสียวกลัวมากนักเลงตองมาแล้วครับเฮ้ยมาเป็นพุ่มเลยเหรอฉันก็มีคนจีบเหมือนกันคุณต้องเอาชนะเขาให้ได้นะผมเก่งไหมครับอาจารย์ผมใจกล้ากว่าเดิมแล้วนะคนอย่างผมต้องแย่กับใครอ่ะผมไปเยี่ยมเพื่อนต่างหากแล้วฉันสอยแกจีบผู้หญิงแล้วมาจีบแฟนฉันแกต้องตายอนุสิทธิ์ล้างครูย่าI'll be here.